ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาคนนี้อย่างแน่นอนแบมแบมการพินมุตภูวกุลหรือว่าแบมแบมก็อตเซเว่นที่ล่าสุดก็ได้มีโอกาสกลับมาบ้านเมืองไทยและในวันที่14เมษายน65ก็ได้ร่วมพูดคุยสนุกสนุกเป็นแขกรับเชิญในรายการหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยโดยที่มีบางช่วงบางตอนที่หนุ่มกัญชัยถามถึงนาฬิกาที่แบมแบมใส่มาในวันนี้แบมแบมวันนี้ใส่นาฬิกาอะไรมาแบมแบมหัวเราะผมก็อายมากเลยครับผมไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจมากขนาดนั้นเรือนนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นนาฬิกาที่หลายๆคนฝันหานะครับก็จะมีเป็นราศีเป็นจักรวาลในนั้นเลยแบมแบมจักรวาลในข้อมือคุณนะครับเอาจริงๆผมก็จะซื้อนาฬิกาเวลาที่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของผมนะครับเป็นเรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นยากอะไรแบบนี้นะครับเรือนนี้ก็ฮัสทามโชว์เป็นครั้งแรกผมก็เลยว่าน่าจะเป็นโมเมนต์ในชีวิตผมเลยที่จะจำไปตลอดชีวิตผมก็เลยเลือกเรือนนี้ในฐานะฮับไทม์โชว์ครั้งแรกของ K-POP นะครับเรือนนี้ผมชอบคอนเซ็ปต์และก็ผมก็รู้จักกับท่านประธานอยู่แล้วครับเขาก็เลยลดให้ผมก็บอกกับคุณแม่แต่แม่ก็ไม่เชื่อพอดีมีเดียวกันนิดนึงครับว่าถ้าหากสายตอนที่ฮับไทม์จะลดให้ตัวเรือนจริงๆก็ถ้าจะไม่ลดก็บอกราคาได้ไหมล่ะแบนๆก็ได้ครับผมไม่แน่ใจว่าราคาไทยเหมือนกันนะครับแต่มันอยู่ที่ราวๆ412,000 US ดอลลาร์หรือประมาณ28ล้านแบนๆก็น่าจะประมาณก็น่าจะประมาณนั้นนะครับผมไม่อยากให้คนมองว่าการซื้อนาฬิกามันเป็นเรื่องไร้สาระนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้ซื้อนะครับเราแค่เอาไปไว้กับตัวของเราใช่ไหมช่วงนึงอะเพื่อที่จะได้เอาไปให้กับคนในรุ่นต่อไปแต่เขาก็ลดให้ 70% นะซื้อในราคานั้นน้องเขาคงไม่ไหวแน่แบนแบนจริงๆก็ไม่อยากจะใช้เงินเยอะขนาดนั้นคุณแม่ก็ไม่เชื่อแต่คุณแม่ก็บอกว่าเรื่องนี้ก็โอเคนะครับถ้าหากเกิดว่ามันสำคัญกับลูกจริงๆก็ซื้ออะไรอย่างนี้นะครับ